วันนี้ยังโมบายเอทีทรีจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ Honor 10สมาร์ทโฟนสุดคุ้มเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีอะไรแถมมาบ้างโอ้มันแน่นมันแน่นคือกล่องเนี่ยเขาจะมีเข็มจิ้มซิมให้นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นเคสพลาสติกแบบอ่อนนะฮะลองแกะครับคือผมได้มาเนี่ยผมยังไม่ได้แกะใช้อะไรเลยเอามาแต่เครื่องเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนี่ครับพอเราใส่เคสมันก็จะมีความพอดีเครื่องมิดชิดเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนกล่องมีอะไรบ้างภายในกล่องที่ให้มาก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแบบเป็นซูเปอร์ชาร์จจากทาง Honor หรือคือ Huawei ซูเปอร์ชาร์จใช้ร่วมกันนะครับต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จอันนี้ยังใหม่สีขาวยังสวยใหม่มากเป็น USB C นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องแบบนี่ตัวเครื่องดีกว่านะฮะตัวเครื่องจะมาพร้อมกับหน้าจอ 5.84 นิ้วนะครับเป็นความละเอียด Full HD อัตราส่วน 19:9 นะครับตรงเซ็นเซอร์ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์รับแสงเซ็นเซอร์ต่างๆนะฮะอยู่ขวามือตรงกลางก็จะเป็นลำโพงนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นกล้องความละเอียด24 ล้านและข้างบนกล้องเนี่ยนะฮะข้างบนกล้องประมาณช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟ LED นะครับสำหรับเตือนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสายเข้าต่อมาด้านล่างครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยฮะจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือแบบติดไปกับหน้าจอเลยนะฮะไม่ใช่แบบเป็นปุ่มยื่นออกมานะฮะมันจะมีความเรียบนะครับเป็นแล้วเขาก็จะมีแบบเล่นลายจุดๆเป็นตัวหลอกอะให้ทุกคนรู้ว่าตัวนี้คือสแกนลายนิ้วมือนะครับฟีเจอร์ของเจ้า Honor 10เนี่ยก็คือจะมันจะเป็นสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกนะครับคือโดนน้ำเราก็สแกนได้อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power Button Volume Locker นะครับต่อมาด้านบนนะครับก็จะมี IR นะครับถ้าผมจำดูไม่ผิดนะคงเป็น IR แล้วก็เป็นไมค์อีก1ตัวนะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของเราก็จะมีแค่ที่ใส่ซิมนะครับสำหรับซิมเนี่ยผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูซิมสล็อตของทาง Honor นะครับก็จะเป็นแบบ Dual SIM เนาะซึ่ง Dual SIM เนี่ยเราไม่สามารถใส่ Micro SD ได้นะครับสามารถใส่ได้แค่2ซิมเท่านั้นซิมตกเรามาต่อด้านล่างครับตรงตูดเนี่ยก็จะมีรูรับแสงไม่ใช่รูรับแสงเว้ยเฮ้ยก็จะมีรู 3.5 นะครับที่เดี๋ยวนี้มือถือไม่ค่อยมีแล้วต่อมาก็จะเป็น Type C นะครับรับรองรับซุปเปอร์ชาร์จนะแล้วก็จะเป็นไมค์1ตัวแล้วก็เป็นลำโพง .5 จุดนะครับเรามาดูด้านหลังกันกระจกหลังของ Honor 10จะมีการเล่นสีแบบออโรรานะครับซึ่งเครื่องของที่ผมได้มาจะเป็นสี Phantom Blue มีการสะท้อนแสงแบบสวยงามบางทีก็ได้ม่วงบางทีได้ชมพูบางทีก็ได้ดำนะครับแล้วแต่แสงที่เราสะท้อนครับสวยงามมากชอบอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผมติดใจเลยก็คือการคอหน้าจอเพื่อสกรีนช็อตครับมันสะดวกแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสกรีนช็อตตรงส่วนไหนของหน้าจอครับอีกเรื่องหนึ่งที่แบบไม่ค่อยพอใจหน่อยก็จะเป็นเรื่องของสปีดสกรีนครับเพราะว่าแอปหลักก็ไม่สามารถใช้งานได้นะจ๊ะคงจะมีหลายคนที่ไม่ชอบจอติ่งนะครับซึ่งทาง Honor ที่ใช้ EMUI เนี่ยมันให้เราเลือกได้ว่าจะให้มันโชว์ติ่งหรือว่าปิดติ่งทิ้งไปนะครับซึ่งมันก็ดีนะสำหรับหลายๆคนที่ไม่ชอบติ่งต่อมาก็คือเรื่อง Navigation Bar เราก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันจะเอาแบบ Navigation Bar ปกติของ Android หรือว่าจะเอาเป็น Navigation Dock ที่เราแตะปุ๊บมันจะเป็น Back แต่ถ้าเราแตะค้างก็จะเป็น Home แต่ถ้าเราเกิดแตะและลากเนี่ยก็จะกลายเป็น Recent App นะครับนี่คือวิธีการใช้ของมันเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องกันดีกว่าโดยกล้องของทาง Honor เนี่ยจะมีทั้งโหมดธรรมดาหรือว่าจะเป็น Portrait ที่สำหรับถ่าย Portrait แล้ว Aperture ที่สำหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับแถมยังมีโหมด AR Lens อีกเช่นกันที่ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในการนำสติ๊กเกอร์เนี่ยมา
มาใส่ผ่านหน้าเราอย่างเงี้ยครับเหมือนอารมณ์เหมือนถ่าย Snapchat อะไรเงี้ยแล้วเราสามารถโหลดเพิ่มได้อีกด้วยนะเหมาะกับผู้หญิงจริงๆผู้ชายอย่างเราผมว่าไม่เหมาะรวมถึงยังมีทั้งหมดโปรสโลโมชั่นไนท์ช็อตแล้วก็พาโนรามาโมโนโครมไลท์เพนติ้ง HDR ไทม์สเลปฟิลเตอร์ต่างๆ 3D พาโนรามาวอเตอร์มาร์คด็อกิวเมนต์สแกน 3D ครีเอเตอร์อาร์ติสโหมดแล้วฉายยังโหลดเพิ่มได้อีกด้วยโอ้โหมันจะเยอะไปไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพตัวอย่างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมันยาวไปสวัสดีครับอยู่ผมยังมือ83นะครับวันนี้เราก็จะมาเดินสนาม2กับการทดสอบกล้องวิดีโออันนี้เป็นกล้องหน้าของ Honor 10นะฮะซึ่ง Honor 10เนี่ยมีกล้องความละเอียด24ล้านเป็นกล้องหน้านะครับแต่ว่าพอเรามาลองถ่ายเป็นวิดีโอปุ๊บมันสามารถอัดได้แค่ HD 720p เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าไปอัดเป็นFull HD หรือว่า 4K เงี้ยมันไม่รองรับนะครับมันได้แค่ HD นะครับส่วนการสั่นมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะจะลองยืดแขนดูว่าโฟกัสของมันจะดีหรือไม่เพราะแสงตอนนี้มันก็จ้าเหลือเกินนะฮะผมปวดตาโคตรเดี๋ยวเรามาเดินต่อนะครับสำหรับโฟกัสมันจะดีไม่ดีก็ฝากดูกันด้วยเนาะดูไปพร้อมๆกันนี่แหละว่ามันเจ๋งไหมเอาละครับเราจะมาลองกล้องหลังของ Honor 10กันนะครับตอนนี้เราจะถ่ายเป็นแบบFull HD 30 frame per sec นะครับโดย Honor 10เนี่ยสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอได้แบบ30 frame per sec 60 frame per sec สำหรับ Full HD นะแล้วเราก็ยังสามารถเลือกถ่ายแบบอัตราส่วน 18:9 ที่แบบเป็นจอยาวอ่ะเพื่อการรับชมที่ดีสำหรับพวกใช้จอยาวนะฮะต่อมาเลยก็คือเรื่องของ 4K เนี่ยก็รองรับได้แค่30 frame 60 frame ยังถ่ายไม่ได้นะครับสำหรับการสั่นของ Honor 10เนี่ยกล้องหลังจะเป็นยังไงก็ดูไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราจะได้รู้ๆไปด้วยกันนะฮะว่ามันดีขนาดไหนในราคาแค่ 13,900 อ่ะนี่คือเหลือทองนะครับราคา 13,000 หาจากไหนคงยากแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องวัดแสงดูนะว่าโฟกัสมันก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่ก็จบกันไปกับการอัดวิดีโอนะครับเอาละครับเวลาที่เราจะมาเล่นเกมด้วย Honor 10กันนะครับอย่างแรกเลยต้องขอพูดถึงเกมสูตรก่อนเกมสูตรเนี่ยคือเราสามารถแบบปิดไม่ให้กดปุ่มโฮมได้นะครับเผื่อบางทีแบบมือเราลั่นไปโดนอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นปิดการแจ้งเตือนที่แบบเวลาคนทักมามันจะแบบเด้งแบบเป็นแท็บไม่กวนใจเวลาเล่นนะครับแล้วก็เปิด High Performance Mode เนี่ยสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมดู PUBG เลยทำไมแม่งมีแต่ช็อตกันวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะกูเอาช็อตกันไปสู้ใครได้วะเนี่ยแม่งบ้านโคตรใหญ่มีแต่ช็อตกันใครออกแบบเกมวะมึงลืมวางของป่ะเนี่ยเกมก่อนขออูซี่แป๊บ
ทำไมแม่งไม่มีคนรู้ว่ะสวัสดีครับผู้จัดการครับอย่าเพิ่งชนกล้องครับอ๋อแมวมึงมาผักกล้องทำไมคนมันไปไหนหมดวะเชี่ยครับนะครับมีตัวก่อกวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะใครยิงกูเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้เกือบเกือบโอ้พาคุ้มครองจริงคือผู้จัดการเขาต้องมาคอยรับชมครับว่าผมเล่นเกมนี้เป็นยังไงนะฮะซึ่งมันก็กวนโอ้ยผมนิดหน่อยขอบอกอีกรอบนะครับว่าผมปรับกราฟิก HD นะครับแล้วก็เฟรมเรท Ultra นะครับใน Honor 10นะฮะมันยังลื่นนะครับยังไม่มีอาการร้อนนะครับหนึ่งตาเนี่ยอย่าลืมนะครับไลค์ Subscribe แชร์ทวีตเอาให้หมดนะครับแล้วเจอกันครับขอให้มีความสุขกับ YouTube ครับ